อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับโจรถอยพวกนี้ก่อกรรมทำเข็ญตายก็สมควรละจะให้เขาขึ้นศาลสอบปากคำเพื่อคนพวกนี้อีกหรือไงพวกเขาสมควรตายก็จริงแต่ก่อนถูกตัดสินโทษยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นจะทุกข์ให้โกรธแค้นยังไงยิ่งใหญ่แค่ไหนมีฐานะอะไรก็ต้องขึ้นศาลให้ปากคำถ้าเขาไม่ยอมไปล่ะถ้ามือปราบเจอเหตุการณ์แบบนี้ฝ่ายตรงข้ามพูดจากันรู้เรื่องเราก็จะพูดด้วยเหตุผลแต่ถ้าหากจะใช้กำลังเราก็ยินดีรับมือถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินหนีไปล่ะถึงเขามีปีกก็บินหนียากอ๋อแบบนี้ก็ยังไม่เคยเจอน่าจะลองดูสักหน่อยฝีมือสูสีนะเนี่ยใช่มีกันหน้าดูเลยนะความสามารถยังไงเชียร์ใครดีโอ้โหหลอกชายสาวจะรู้ยังไงยังไม่รู้ป้องกันโอ้ยนี่อย่าใช้กำลังกันสิใจเย็นๆหน่อยสิกูชายสามขออภัยด้วยนะครับแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยข้าถูกลอบทำร้ายมาตอนนี้ก็ถูกมือปราบจับกุมอีกกูไปโคของเรายังมีคือมีแปรมีกฎหมายอีกหรือโอ้เป็นการเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดเล็กน้อยครับอย่านะโอ้กูชายสามถือว่าเห็นแก่ข้าสักครั้งเถอะครับเชิญครับเชิญไปได้เลยเชิญครับเชิญครับเชิญไม่อดดูเลยแม่น่ามาห้ามเลยกำลังสนุกนั่นน่ะสิเลยไม่ได้ไม่เสียเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะจ้าพี่ถงพี่ถงคดีนี้ปิดยังไงอ่ะโน่นไปถามเหย่าอิงสิเขาว่าปิดยังไงก็ปิดอย่างนั้นไหนๆที่นี่ก็หาความเป็นธรรมไม่ได้อยู่แล้วใครมีเงินก็เสียงดังกว่าหยุดท่านถงมีอะไรครับมาคุยกับพ่อเจ้าเขาอยู่ไหมวันนี้อยู่บ้านพอดีเลยอุ่นเหล้าอยู่นะครับท่านถงมีธุระกับข้างั้นเหรอช่วยคิดหน่อยนะประมาณเดือน2ปีที่แล้วท่านส่งผู้หญิงคนหนึ่งไปหมู่บ้านหยุนอี้หรือเปล่าเรื่องนี้ตอบยากซะแล้วเพราะการส่งผู้หญิงไปที่นั่นไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับท่านถงแต่คนนี้ขึ้นรถจากถงอันมีพินอีกคันหนึ่งและที่วางพินไปด้วยนะอ๋อพูดแบบนี้ค่อยนึกออกหน่อยประมาณเดือน2ขึ้นรถที่ถงอันมีพินอีกคันหนึ่งอ๋อใช่แล้วมีคนคนนี้จริงข้าได้ตามไปด้วยข้าจะรู้ว่านางอายุประมาณ30เศษดูเหมือนว่าที่ออกจากถงอันไปหมู่บ้านหยุนอี้เพื่อเป็นแม่นมนะครับใช่ๆๆๆความจำลูกชายท่านน่ะยังดีกว่าท่านซะอีกนะอ๋อข้านึกได้แล้วจำได้แล้วท่านถงนางเป็นคนสวยมากสวยมากท่านไปเจอนางได้ยังไงข้ามาได้พบนางที่ถงอันอ๋อที่พานางขึ้นเขาเพราะความบังเอิญมากกว่าข้าหาผู้โดยสารนางก็รอรถอยู่แล้วตอนขึ้นรถเนี่ยมีใครไปส่งหรือเปล่าคนส่งนั่นเหรอไม่มีหรอกครับนางขึ้นรถคนเดียวจะเป็นคนละเอียดมากนี่ผ่านหูผ่านตาจะจำได้หมดเลยนะเสี่ยวลู่โถท่านถงชมเจ้าแบบเนี้ยมาเดินให้ท่านถงหน่อยสิอ๋อครับ
ชิญเลยครับอีกไม่นานนักเขาคงจะออกรถเองได้นะแล้วลูกโถจะได้พักผ่อนอยู่บ้านเสียทีเฮ้ยพูดถึงการออกรถข้ายังกลุ้มใจด้วยซ้ำนี่ท่านทงท่านดูคนไม่ผิดลูกคนเนี้ยนะควบรถม้าได้เก่งมากแต่ถ้าเอาอย่างข้ารับส่งคนชั่วชีวิตก็มีแต่ดักดานถึงเก่งแค่ไหนมันก็ไร้ค่าถ้าว่าจริงไหมล่ะแต่ข้ามันก็ไม่มีทางอื่นไอ้ครั้นจะให้ไปเรียนหนังสือเขาก็หัวทึบท่องจำไม่แม่นจะไปฝึกวิชาก็ไม่มีอาจารย์คอยสั่งสอนให้จะค้าขายเราก็ไม่มีทุนรอนเฮ้ยวันก่อนเขายังคิดอยู่ว่าจะให้เฒ่าแก่นี้รับเขาไปเป็นลูกมือพ่อครัวในโรงเตรียมเผื่อวันหน้าจะได้มีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำไมจะไม่ให้เข้าอำเภอเป็นมือปราบไปเลยล่ะเข้าอำเภอเป็นมือปราบน่ะเหรอนี่การไปทำงานอำเภอน่ะถ้าไม่มีคนหนุนหลังเลยให้เขาแถวรอไม่มีวันเรียบตัวหรอถ้าอยู่กู้เปิดโคมาหลายปีแค่จ่ายค่าสวยก็ต้องเข้าออกอยู่แล้วพอมีลูกชายให้ทำงานได้ใครจะกีดกันไม่ให้ช่วยบ้านเกิดเมืองนอนแล้วถ้าอยากไปจริงๆแล้วก็บอกข้าก่อนได้ข้าจะหาทางจัดการให้เสี่ยวลู่โถเจ้าโชคดีแล้วมีท่านถงคอยช่วยเหลือเจ้าได้ยืดอกเข้าทำงานอำเภอแน่ฮะเขาจัดการนะไม่ใช่แบบนี้นะให้เขาเร่งฝึกฝนตัวเองการเป็นมือปราบเนี่ยไม่ใช่แค่วางอำนาจก็พอตื่นเช้ามาแต่งเครื่องแบบพกดาบที่เอวเดินออกจากอำเภอกระฉับกระเฉงแต่พอตกดึกเข้าบ้านอาจจะแขนขาดขาขาดหรือแม้แต่เลือดท่วมตัวถูกหามกลับมาก็มีตัวอย่างถมเถไปก็เพราะขาดการฝึกฝนนี่แหละโอ้ท่านถงท่านพูดถูกแล้วขอบคุณขอบคุณที่เตือนนะนับตั้งแต่วันนี้ขอท่านถงช่วยสั่งสอนให้มากไม่ต้องเกรงใจข้านะครับเฮ้ยเสี่ยวหลู่ถงยังเรียกท่านถงอีกเหรอต้องเรียกอาจารย์สิอ๋อครับอาจารย์อ๋อมีบังอาจมีบังอาจนี่จะพูดเองนะไม่ใช่อีก2วันมาร้องห่มร้องไห้ขอให้ข้าปล่อยตัวเจ้ากลับมาแล้วนะเออท่านถงอย่าปล่อยเขานะต้องเข้มงวดให้หนักเลยว่าแต่ท่านอาจจะทำใจได้เหรอเฮ้ยข้าทำใจได้อยู่แล้วข้าหวังแค่ว่าลูกไม้เนี่ยให้มันหล่นไปไกลต้นหน่อยก็พอท่านพ่ออืมอืมดีลูกดีดีหญิงทานก่อนดีไหมคะอาหารเย็นหมดแล้วเรากินก่อนดีกว่าถึงคืนนี้เขาจะไม่อยู่กับจินหลานหัวก็ยังมีผู้หญิงอื่นอีกมากที่รอเขาอยู่วันนี้เกิดเรื่องที่ซอยเสี่ยวซื่ออย่างนั้นเนี่ยเขายังมีแก่ใจไปสังสรรค์ที่ไหนอีกล่ะคะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาแล้วล่ะคุณชายกลับมาแล้วคุณชายกลับมาแล้วหูหญิงคุณชายกลับมาแล้วจะพูดถูกจริงๆด้วยดูเหมือนจะเข้าใจเขายิ่งกว่าข้าอีกนะข้าเสียทีเป็นภรรยาของเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้หญิงคะเดี๋ยวพอเขามาถึงท่านอย่าโมโหใส่นะฟังเขาพูดก่อนนะคะข้ามาแล้วพี่ชายสามกลับมาแล้วเหรอคะถ้ายังไม่เห็นท่านผู้หญิงจะลงข่าวไปตามแล้วล่ะหาข้าเหรอจะไปหาที่ไหนพอลงเขาปุ๊บข้าก็ตรงไปบ้านท่านหวงอู่ทันทีวันนี้เขานัดเพื่อนไว้หลายคนจะไปล่าสัตว์ในป่าพอเห็นข้าไปถึงเฮ้ยก็บังคับให้ตามไปด้วยข้าบอกว่าไม่ไหววันนี้ปวดหลังมากแต่พวกเขามีมากกว่าไม่ยอมฟังเสียงชุดกระชากลากถูจะให้ข้าขึ้นรถมาให้ได้จนค่ำมืดดึกดื่นถึงปล่อยให้ข้ากลับมานี่แล้ว วันนี้นะยังเกิดเรื่องสนุกอีกด้วยน่าตื่นเต้นสนุกมากเลยจริงๆนะนี่ถ้าหากว่าข้าเล่าให้ฟังแล้วก็รับรองว่าทั้งน่าฟังและน่าขำเชียวละตอนที่เราวนไปวนมาเพื่อจับหมูป่าแต่ไม่เห็นมีหมูป่าสักตัวนึงหาแล้วหาอีกดูนู่นดูนี่ไม่มีอะไรเลยแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงร้องโหยหวนขึ้นมาพวกเราก็เลยไปตามเสียงนั้นลองทายซิว่าเราไปเจออะไรเข้าเราไปเจอหมูป่าท่าทางดุมากเกือบ30ตัวอยู่ด้วยกัน
พอดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะที่แท้มีลูกหมู2ตัวกำลังว่ายฟ้าดินอยู่แล้วข้างๆนะยังมีบรรดาหมูแก่มุงดูอยู่ด้วยสงสัยว่าหมูแก่พวกนี้คงเป็นแขกที่ไปร่วมพิธีแน่นอนเออแล้วหมูพวกนี้นะยังค่อยๆเดินสายไปทีละตัวทีละตัวใช้ร่างกายเบียดเสียดกับเจ้าหมูสาวตัวนั้นด้วยเขาว่านะนี่ก็จะเป็นการแสดงความห่วงใยและยินดีด้วยพวกเราก็เลยยืนดูกันใหญ่จนตะวันตกดินถึงได้ลงมือแต่ละคนใช้ลูกดอกลูกธนูหมูตั้ง20กว่าตัวยังมากกว่านี้ไปได้แค่ 3-4 ตัวนอกนั้นถูกระจับได้หมดเลยจนเนื้อตัวมอมแมมก็เลยไปบ้านท่านหัวอีกครั้งหนึ่งอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับมาเนี่ยเออใช่แล้วยุนจิ๋วมานี่แหละของดีมาถึงแล้วข้าสั่งให้เขาทำหัวหมูย่างกลิ่นเนี่ยหอมฉุยอุตส่าห์เอามาให้พวกเจ้านะลองชิมดูสิฮะชิมนะจ๊ะผู้หญิงคะไปเลยไม่แหวะพูดดีเหมือนมากแสดงก็เหมือนจริงแต่เสียดายท่านไม่ได้เล่าให้คุณหนูฟังแต่กำลังพูดกับฮูยินซึ่งไปเห็นการประลองกระบี่ของท่านที่ซอยเสียวซื่อพอท่านลงเขาไปฮูยินก็ชวนข้าตามไปซอยเสียวซื่อทันทีเลยทำให้นางเห็นทุกอย่างกับตาหมดสิ่งเดียวที่มองไม่เห็นก็คือหัวใจของท่านข้าเล่าเรื่องหมูป่าให้ฟังไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแต่กลัวจะรู้ว่าข้าไปซอยเสียวซื่อแล้วเจ้าจะเสียใจข้าไปจริงๆและได้พบจินหลานหัวที่ตั้งใจไว้คือมอบเงินให้นาง60ตำลึงแล้วบอกกับนางว่าเราเลิกกันแต่ตอนหลังเกิดเรื่องขึ้นเจ้าคงจะเห็นหมดแล้วข้าไม่จำเป็นต้องอธิบายอีกนี่คือความจริงที่เกิดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจไหนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือหัวเราแม้วันนี้ข้าจะพูดปดต่อเจ้าบ้างสักวันคงได้รับการตอบสนองเพื่อทำหัวหมูให้กินข้าต้องก่อไฟกลางป่าจนเสื้อผ้าโดนไฟนิ้วมือก็ถูกเผาไม่ว่าทำอะไรแค่ไหนเจ้าก็ไม่นิยมชมชอบท่านพี่ท่านพี่ยุสุนี
หญิงชวนผู้หญิงถามว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรแต่เห็นเงาคนเข้ามาในห้องหนังสือเท่านั้นแล้วหาเจอไหมไม่เจอสงสัยข้าตาฝาดเอ๊ะคุณชายนอนหรือยังนอนแล้วกำลังฝันดีด้วยเอาละไปได้แล้วพวกเราไปไปไปแยกย้ายกันไปผมไม่มีคุณชาย3 2คนนะคนหนึ่งตัวจริงอีกคนเป็นตัวแทนที่นอนอยู่บนเตียงคือตัวแทนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าคือตัวจริงท่านรู้ว่าข้าชอบชมจันทร์บนเขาข้าก็อยากชมจันทร์ที่พื้นราบบ้างเราสองคนต่างเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญทั้งคู่นี่คือมาโดยไม่เชิญเสียมารยาทท่านมาบ้านข้าต้องจะพบเหล้าขาวกับเต้าหู้แผ่นแล้วยังเจออะไรบ้างแน่นอนสิ่งที่ข้าพบในบ้านเจ้าคงไม่น้อยไปกว่าจะไปพบสิ่งมีประโยชน์ในบ้านข้าแต่ไหนแต่ไรจะมาจะหาสิ่งที่ต้องการพบได้นี่คงจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวชมเกินไปแล้วท่านอาจจะไม่รู้ว่าที่ข้าไปหาเพื่อกลิ่นหอมอย่างหนึ่งเท่านั้นอ๋อกลิ่นหลงเสียงในห้องเซลเซียงหนีใช่ไหมถ้าข้าเป็นท่านแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าชุดนั้นไปตากแดดสัก10วันเพื่อให้กลิ่นหอมจางหายไปทำไมเล่ากลิ่นหอมนารีใช่อยู่นานโดยเฉพาะกลิ่นอันสูงส่งของสาวงามเช่นเสียวเสียงหนีด้วยแล้วด้วยฐานะอย่างท่านถูกกล่าวหาเป็นแขกในห้องนางคงไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่ถึงกับเลวทรามอะไรนี่ที่ทงถ้าได้รู้ความเจ้าสำราญของบรรพชนตระกูลข้าจะรู้ว่าข้าเทียบกับพวกเขาแล้วยังอยู่ห่างแค่หางอึ่งด้วยซ้ำวันเกิดเหตุในอารามชีถ้าคุณชายไม่อาจชี้แจงความเคลื่อนไหวได้ชัดเจนแล้วก็เกรงว่าที่ข้าล่วงเกินไปเมื่อบ่ายวันนี้ที่ซอยเสี่ยวซื่ออาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกก็ได้อ๋อเมื่อพี่ถงเจาะจงจะเล่นงานข้าจะมาดีมาร้ายข้าก็ยินดีรับมือทุกเมื่อสกุลหยุนอยู่ที่นี่สืบทอดมานานรากฐานใหญ่โตคุณนางท้องที่ทั้งหลายยังต้องเชื่อฟังแม้แต่อำเภอท่านชี้นิ้วสั่งคำเดียวให้พวกเขาทำก็ต้องทำสั่งให้หยุดก็ต้องหยุดหมายยังหนุ่มนั่นเป้าหมายที่ตั้งไว้คือกำจัดคนชั่ว
แล้วทำไมไม่สลายบาปให้กลายเป็นบุญเปลี่ยนจากศัตรูเป็นเพื่อนถ้าวิญญาณช่วยเนียงได้รู้คงดีใจยิ่งกว่าสร้างสุสานประดับหยกมากมายกว่าหลายเท่านี่คือสิ่งที่ต้องทำตั้งหากข้าเป็นคนบ้านนอกไม่เคยสัมผัสความเจิดจ้าของเงินทองท่านขนมายังไงก็เชิญขนกลับไปอย่างนั้นเถอะถ้าข้ารับเงินไว้ไม่ใช่สร้างสุสานให้ช่วยอีกแต่เป็นการขุดหลุมไม่ช้าไม่นานท่านจนไม่มาขุดทรัพย์สินก็คือห้องเต้ส่งคนมาทำลายความหวังดีของท่านสุดท้ายจะกลายเป็นภูเขาในอกของข้ากลืนก็กลืนไม่เข้าคายก็คายไม่ออกต้องขออภัยด้วยตู้หูของท่านไม่เลวเนี่ยบ้านข้ายังไม่อร่อยขนาดนี้เลยวันไหนว่างข้าจะไปทำให้ลองชิมใหม่ยินดีต้อนรับเจ้าได้ยินว่ามีคนเอาเงินมาสร้างสุสานให้แต่ข้าปฏิเสธเขาเขาคงไม่โกรธข้านะถ้าทำอย่างนั้นจริงเจ้าจะไม่ใช่ชาวช่วยอิงชาวช่วยอิงเหมาะกับกองดินนี่เท่านั้นมีอะไรหายไหมครับไม่มีอ๋อทุกอย่างอยู่ครบนั่นก็ดีดึกมากแล้วพักผ่อนเถอะครับจะหาหลักฐานจากข้าไม่ง่ายนะครับขอบคุณนะคะเชิญใหม่นะคะจ้าจ้าจ้าร้านนี้ผ้าเขาทนถ้าทั้งสองมาแล้วจะข้างในเลยค่ะเฮ้ยเราไม่มีเวลาจะบอกให้เรามารับเงินวันนี้เรายังมีธุระได้เงินแล้วก็จะรีบไปค่ะค่ะแต่ว่าพักนี้ขายไม่ค่อยดีที่ตกลงแต่แรกจะให้พวกท่าน20ตำลึงใช่ตอนนี้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นไปเอาให้นะคะครึ่งเดียวอ่ะวันนี้จะเป็นคนนัดเราเองตกลงจะจ่ายให้20ตำลึงแล้วทำไมให้แค่ครึ่งเดียวล่ะไม่ถูกหลักเนี่ยท่านอาทั้งสองดูสิคะทั้งร้านมีแต่ข้าคนเดียวต้องทำทุกอย่างแทบหมดเรี่ยวหมดแรงกว่าจะเก็บสะสมได้10ตำลึงเนี่ยถ้ายังไงกรุณาผ่อนผันให้อีกหน่อยเถอะนะคะต่อให้ข้าเหนื่อยจนตายก็จะเก็บเงินให้ครบใช้หนี้ให้พวกท่านนะคะนี่อัศวันยังไม่แก่เท่าไหร่ทำให้ความจำเสื่อมนะใช่คราวก่อนจะเป็นคนพูดเองว่าถ้าวันนี้ไม่ได้20ตำลึงให้เอาเสื้อไปแล้วดูถ้าเจ้าอยากจะให้ขนของในร้านไปแทนใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้ถ้าเอาเสื้อไปหมดร้านแล้วเงินที่เหลือข้าจะใช้คืนได้ยังไงกันล่ะคะแน่ไม่ต้องไปสนใจเก็บเสื้อเลยได้ได้เลยเดี๋ยวนับจะเพิ่งเอาไปนะท่านอาทั้งสองขอช่วยบ้างเถอะจะได้ค้าขายต่อท่านอาคะถือว่าเห็นแก่ว่าจืดสงสารเราเป็นแม่ไม้ในตลาดด้วยนะคะจะขนทำไมต้องทำแบบนี้แค่เงิน10ตำลึงเท่านั้นต้องให้ตายถึงพอใจได้ไงกันเพื่อนบ้านก็อยู่นี่แล้วข้าช่วยเย่กุ้ยเป็นคนไม่รักษาคำพูดงั้นเหรอแต่เป็นเพราะข้าขายไม่ดีจริงๆนะคะไม่งั้นจะให้ข้าไปฆ่าคนตายเพื่อเงิน10ตำลึงมาใช้หนี้กันหรือไงหยุดนี่นะจ๊ะใคร
รางวัลแสกๆปล้นชิงชาวบ้านหยอกตายหรือไงท่านหันเรามาเก็บเงินแล้วไม่ได้มาปล้นชิงนะไม่ใช่ถามนางดูก็ได้นะใช่ข้าเป็นหนี้พวกเขา10ตำลึงไม่มีจ่ายก็เลยจะมาขนเสื้อผ้าไปนะคะเสื้อพวกนี้ถ้าขายได้อย่างน้อยก็20ถึง30ตำลึงมีสิอะไรมาขนไปล่ะคะพวกเจ้าฟังให้ดีเสื้อผ้าในร้านห้าเอาไปไม่แต่ตัวเดียวถ้ากล้าเอาไปข้าจะให้ส่งกลับมาให้หมดขาดไปตัวนึงต้องชดใช้เป็นผ้าหนึ่งพับท่านหันครับทำแบบนี้ท่านก็เข้าข้างนางนะครับเป็นหนี้ไม่ต้องใช้เรื่องไงถ้าว่าถ้าเป็นคนหนุนหลังนางแน่เลยที่ได้กล้าเบี้ยวเราแล้วเงินที่ค้างเมื่อไรจะได้คืนน่ะอย่าให้ทายสิครับจริงๆนะพวกจะเอาป้ายของข้าไปอำเภอหาเลขาใต้เท้าขอเงิน10ตำลึงให้พวกเจ้าก่อนรับรองจะได้ครบถ้วนไม่ขาดแม้แต่แดงเดียวว่าไงเออจะไม่อยากได้อะเดี๋ยวข้าเกิดเปลี่ยนใจชวดนะคืออยากครับอยากครับรีบไปเร็วท่านฮั่นเงินไม่ใช่น้อยๆอำเภอจะจ่ายได้เหรอคะเฮ้ยให้ทางโน้นหักเบี้ยวัดข้า3เดือน5เดือนก็ได้แล้วงั้นข้าขอเวลา3เดือนเก็บเงินใช้หนี้ท่านนะไม่ต้องหรอกนะขอกางเกงสัก2ตัวก็พอกางเกงกางเกงเหรอคะแต่เงิน10ตำลึงซื้อได้10กว่าตัวเชียวนะท่านจะใส่หมดเหรอเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าเป็นคนก้นหนาใส่กางเกงที่ไรไปต้องขาดปีนึงใช้เป็น100ตัวก็ยังไม่พอเลยชาย3ทำไมเข้ามาเงียบๆล่ะคะข้ากลัวว่าจะรบกวนสมาธิเจ้าไงหินก้อนเนี้ยแปลกมากเลยค่ะวันนี้ดูเป็นอย่างนึงพรุ่งนี้ก็กลายเป็นอีกอย่างแล้วอ๋อถ้าเป็นอย่างเจ้าว่าหินเมฆเหินก้อนนี้ก็มีชีวิตอุ๊ยอย่าหลอกข้านะคะถ้าทำให้ตกใจก็จะไม่ทำด้วยนะเขาว่าไม่ใช่หินเปลี่ยนได้แต่ใจเจ้าเปลี่ยนเองนับแต่มาอยู่ที่นี่ใจเจ้าก็ไม่เคยสงบสักวันเพื่อปรับตัวเข้ากับเรือนจือหลินบางทีก็อาจใช่มั้งคะเพราะอะไรเพราะที่นี่วุ่นวายเกินไปหรือว่าเงียบเกินไปเกี่ยวกับเรื่องเล่าขานที่นี่ทำให้ข้ากลัวนะคะถ้าไม่ทำเรื่องผิดไม่ต้องกลัวผีจองเวรผีไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะคะผีก็อ่อนแอได้ถ้าไม่กวนเขาเขาก็ไม่กวนเราคนต่างหากที่น่ากลัวกว่าผีซะอีกคนมีอิทธิพลถึงไม่ล่วงเกินเขาก็หาเรื่องได้จึงน่ากลัวกว่าผีหลายเท่าค่ะรู้ไหมว่าที่เข้ามาวันนี้จะทำอะไรคุณชายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปใครจะรู้ว่าจะคิดทำอะไรล่ะคะข้ามาชวนเจ้าไปท่องเที่ยวไหว้พระหน่อยดีสิคะชวนฮูหยินไปด้วยนะจะได้ไม่อยู่บ้านคนเดียวเหงาจะแย่เนี่ยอ๋อข้าชวนนางแล้วนางว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับอยากจะอยู่บ้านนอนพักเงินข้าไปชวนนางอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนางนอนไม่พอถึงไปด้วยก็สลึมสลือเปล่าๆดีไม่ดีไปถึงครึ่งทางเรียกร้องจะกลับบ้านอีกเงินพาคุณหนูไปด้วยคุณหนูมีญาณวิเศษต้องไหว้พระให้มากๆนะคะเมื่อเช้านี่แกไอมากนะหมอสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าให้โดนลมมากไปข้าว่าไม่ใช่ข้าปรับตัวเข้ากับเรือนจือหลินไม่ได้หรอกนะคะแต่เป็นฮูหยินกับคุณหนูที่ไม่อาจประสานเข้ากับหมู่บ้านหยุนอี้นี่ได้เลยต่างหากมานี่ถ้าหากเป็นอย่างเจ้าว่าจริงคงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยคุณชาย3ข้าล้อเล่นนะคะตอนนี้อากาศดีเรารีบไปเถอะค่ะคุณชายจะไปข้างนอกเหรอฟังค่ะไปถามสิว่าคุณชายจะไปไหนค่ะThank you.
นาอี้จือมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอถามหน่อยข้าดูเจ้าถือมีดแกะสลักได้แม่นมากจะรู้วิธีฝังเข็มหรือเปล่าฝังเข็มเขาฝังไม่เป็นค่ะเพราะไม่เคยฝึกแต่พ่อเจ้าน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็มนะจะไม่เคยศึกษาน่าเสียดายมากหินแข็งก็จริงแต่ข้าลงมีดได้เร็วเนื้อตัวคนอ่อนนิ่มข้ากลับลงมือไม่ได้เพราะรู้ว่าถ้าแกะสลักผิดพลาดยังพอแก้ไขได้แต่ร่างกายมนุษย์ถ้าฝังเข็มผิดไปบางครั้งจะกลายเป็นผลร้ายอย่างใหญ่หลวงอ๋อข้านึกว่าเจ้าเป็นทายาทท่านหมอไม่จะขอคำชี้แนะได้ซะอีกงั้นท่านก็หาผิดคนแล้วล่ะค่ะข้าไม่รู้เรื่องการฝังเข็มสักนิดเดียวท่านล่ะคะมีการศึกษาทางด้านนี้ด้วยเหรอข้าเหรอเจ้าไม่รู้เรื่องฝังเข็มสักนิดหนึ่งข้าก็ยังไม่รู้แม้แต่ปลายก้อยไม่เคยมีคนสอนท่านเลยเหรอคะว่าจะฝ่าตัวเป็นศิษย์เจ้าแต่คนจะผิดหวังซะแล้วเมื่อก่อนท่านเคยอ่านหนังสือหรือว่าเคล็ดลับอะไรไหมคะบันทึกการฝังเข็มมีหนังสือแบบนี้ด้วยเหรอพ่อข้ามีอยู่หลายเล่มค่ะถ้าท่านสนใจอยากเรียนรู้จริงๆข้าให้ยืมอ่านก็ได้นะให้ยืมอ่านก็น่าสนใจขอแต่วันหลังอย่าตกเป็นผู้ต้องหาใช้การฝังเข็มฆ่าใครเข้าก็แล้วกัน อ่านก็ส่วนอ่านคงไม่เอาเข็มไปเที่ยวทดลองฝังคนโน้นคนนี้จะเกิดเรื่องได้นะคะอย่าว่าแต่งูทองเข้าถ้ำเลยให้ถูกสับเป็นชิ้นๆก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันถ้าฝึกถึงขั้นนั้นจริงๆสงสัยพี่ถงคนเจ้าคงไม่กล้าไปไหนไกลวนเวียนอยู่แถวนี้แหละทำไมเวลาพูดถึงเขาต้องประชดด้วยล่ะคะเขาไม่เคยกล่าวหาท่านในแง่ร้ายเลยนะความจริงเราก็ถูกชะตากันดีเมื่อเย็นเมื่อคืนนี้เขามาหมู่บ้านหยุนอี้ส่วนข้าก็ไปซ่องสู้เยี่ยมบ้านเขาเมื่อคืนสนุกอย่างนี้เชียวเลยคะเนี่ยเราคุยกันถูกคอดื่มเหล้าที่เขาหมักเองและกินเต้าหู้แผ่นของเจ้ามีเรื่องแบบนี้ทำไมไม่ยอมชวนข้าด้วยล่ะอยากไปเหรอได้คืนนี้เราจะไปกันอีกครั้งนึงข้าอยากไปมากเลยค่ะแต่พอคิดถึงหน้าตาของพี่ถงยินดีก็ไม่ใช่ยินร้ายก็ไม่เชิงเห็นแล้วก็น่ากลัวนะงั้นก็ถูกแล้วล่ะนะถูกยังไงคะเขาไม่ยินดียินร้ายเวลาพบเจ้าแสดงว่ายังสนใจเจ้าอยู่ถ้าเย็นช้าใส่ก็กลัวว่าเจ้าจะหาว่าจืดชืดถ้ากระตือรือร้นก็จะหาว่าเกาะแกะยุ่มย่ามเหมือนก้อนหิมะที่อยู่ในมือของเราถ้ากำแน่นก็จะแตกคลายออกมันก็ตกลงพื้นฟังท่านเปรียบเทียบเข้าเหมือนจะเข้าเขานะคะเพียงแต่ไม่รู้ว่าพี่ถงจะเห็นข้าเป็นก้อนหิมะในกำมือเขาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะแตกก็ดีตกพื้นก็ช่างข้าก็ยอมรับจะพูดแบบนี้ให้ข้าฟังข้าไม่คิดอะไรมากหรอกแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาชอบพอเจ้ามาได้ยินเข้ามีหวังเอาหัวไปชนกวายให้ตายกันไปข้างนึงบอกตามตรงนะคะถ้าข้าโมโหขึ้นมาคนเล่นตัวอย่างเขาสองตาข้าจะไม่แลด้วยซ้ำนี่ปากอย่างใจอย่างพูดไม่จริงหรอกเจ้าอาช่วยเมียข้าหาวิธีเล่นงานข้าได้แต่พอเกิดปัญหากับตัวเองก็เหมือนผงเข้าตาใช่ไหมไม่เป็นไรคราวนี้ข้าจะวางแผนให้เจ้าคราวหน้าถ้าเจอถงหลินอีกเจ้าก็วางมาดทำเป็นว่าไม่อยากจะเห็นหน้าเขาคำก็คุณชายสามสองคำก็คุณชายสามแล้วคอยดูไปถ้าเขาไม่เผยท่าทีโมโหโกรธาคลั่งใครเจ้าบ้างแล้วก็ข้าให้ตัดหัวไปเตะเล่นตามใจชอบเลย บ้านะสิพูดจาเหลวไหลแล้ว น้าอี้จือน้าอี้จือน้าอี้จือแม่นางไม่ขึ้นเรือมาไปกับคุณชายแล้วถ้าบอกว่าไม่เชื่อแล้วไงคะคนก็ไม่อยู่ถ้างั้นนางกับคุณชายจะไปไหนล่ะไปเที่ยวรอบเขาเดี๋ยวก็มามั้งคะจะไปไหนได้ล่ะ
แล้วทำไมเขาไม่ยอมบอกข้าเขาจะได้ไปด้วยไม่แน่อาจเกิดพายุถ้าไม่ไปก็ดีแล้วล่ะค่ะจะรู้สึกไม่ว่าคุณชายมีอะไรแปลกๆกับแม่นางไม้เนี่ยแปลกยังไงคะชอบมาที่นี่บ่อยๆพอเห็นนางไม่ทันพูดก็หน้าบานแตกต่างจากเมื่อก่อนนี่ไหมล่ะฮะคุณชายไปบ้านท่านหวงหูหยินก็ว่าพอไปซอยเสี่ยวซื่อท่านก็ว่าไม่เหมาะอีกตอนนี้อยู่บนเขาได้แต่แวะมาเรือนจื่อลิ้นท่านว่าเขาหน้าบานแต่นิสัยเขาเนี่ยเจอผู้หญิงสวยคนไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คะสมัยอิงว่ายังอยู่คุณชายก็หัวเราะชื่นบานช่วยเหนียงมาทำงานก็อารมณ์ดีนักซิลเซียงหนีมาคุณชายก็พออกพอใจยิ่งแม่นางไม้เป็นคนที่เขาเชิญมาแกะสลักก็ต้องยิ่งพอใจอยู่แล้วล่ะค่ะ